คมในปัจจุบันถูกแบ่งชนชั้นด้วยอำนาจคนรวยเขาคิดกันว่าไอ้พวกคนจนมันคือทาสสังคมในวันวานมันมีแต่การแบ่งปันแต่สังคมไทยในปัจจุบันมันมีแต่การฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงอำนาจและสิ่งที่มองไม่เห็นหากินกับเงินคนจนที่เขาลำบากยากเข็ญข่มขู่และรีดไถมันสูบเลือดจากปูโดยไม่สนว่าเขาเป็นไงขอแค่ชีวิตกูดีอยู่เพื่อให้มีอำนาจและเงินทองที่มากมายมึงพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาอยู่ข้างกายมึงไม่สนหรอกว่าจะได้มาอย่างไรด้วยวิธีที่ถูกต้องหรือว่าต่ำตามขนาดไหนเพียงแค่อยากให้รู้ว่าอำนาจไม่ได้สำคัญหรือสร้างทุกอย่างพอและจะไม่มีค่าเมื่อถึงวันสุดท้าย